ทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานะครับได้มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นครับคณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนานักเรียนและก็พี่น้องประชาชนกว่า100คนนะครับรวมกันปลูกต้นทองอุไรจำนวน100ต้นต้นหม่วง60ต้นที่บริเวณโรงเรียนลำพญาประชานุเคราะห์ตำบลลำพญาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและก็พื้นที่สาธารณะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับทางนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และก็ปลูกป๋าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เผื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกทางเพื่อให้บุคลากรในสังกัดและก็ภาคประชาชนค่ะมีความปรองดองสมานฉันท์มีความรักความสามัคคีและก็ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะแล้วก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันค่ะต้นทองอุไรใช่ไหม100ต้นนะแล้วก็ต้นหม่วงอีก60ต้นนะคะก็สามารถสร้างพื้นที่สีเขียวได้เหมือนกันหลานะ